ก็14พฤษภาแต่ว่าถ้านอกเขตก็จะเป็น7พฤษภาค่ะค่ะวันที่14พฤษภาค่ะ14พฤษภาค่ะใช่ครับวันที่14พฤษภาเนี่ยแหละครับเป็นการเลือกตั้งก้าวไกลค่ะอ๋อพรรคก้าวไกลค่ะเหมือนกันค่ะมันก็มีแบบในใจบ้างแต่ก็น่าจะเป็นก้าวไกลแหละค่ะที่แบบชอบผมถ้าพรรคในใจผมเพื่อไทยครับเพื่อไทยเหมือนกันครับพรรคสีแดงๆเขาเรียกว่าพรรคอะไรนะคะเพื่อไทยใช่ค่ะนั่นแหละค่ะส่วนตัวผมเลือกเพื่อไทยครับเป็นนโยบาย30บาทอัปเกรดที่แบบอัปเกรดให้ครอบคลุมมากขึ้นแล้วก็ใช้งานได้มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่แบบรู้สึกว่าเป็นเวลแฟร์ที่ทุกคนควรได้อะครับแล้วก็กระเป๋าอะไรนะกระเป๋าดิจิตอลกระเป๋าดิจิตอลเนี่ยซึ่งคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยก็เป็นผู้มอบนโยบายนี้มาประชาชนก็ชอบแล้วก็จะดูแลการศึกษาของไทยทุกคนคือชอบทั้งหมดเพราะว่านโยบายแบบสามารถส่งผลให้เห็นภายในระยะยาวอะค่ะคือมันไม่ใช่นโยบายที่แบบมีมาเพื่อแบบแก้ไขแล้วเกิดทันทีแบบไม่ใช่ประชานิยมแต่ว่าเป็นนโยบายที่มีไว้เพื่อแก้ไขโครงสร้างแล้วก็จะมีผลในแบบระยะยาวไปเรื่อยๆค่ะสุราก้าวหน้าก็น่าสนใจค่ะเพราะว่านโยบายที่แบบกระจายแบบลดความกระจุกกระจายความเท่าเทียมมากขึ้นค่ะแล้วก็กระจายรายได้ให้กับแบบคนมากขึ้นไม่ได้กระจุกที่แบบนายทุนค่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่ผ่านแบบจนถึงแบบขบวนการสุดท้ายเพราะมันก็แบบพลิกไปตอนเดือนพฤศจิกายนนะคะแล้วก็สมรสเท่าเทียมก็เป็นนโยบายที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าแบบความรักมันก็ไม่มีเขตจำกัดนะคะใช่เหมือนที่อเมริกามันก็แบบนานแล้วอะไรเงี้ยสมรสเท่าเทียมก็อยากให้เท่าเทียมว่านโยบายก้าวไกลบันตอบสนองกับคนรุ่นใหม่ใช่ดูมองเห็นอนาคตของไทยดูทำจริงได้ก็ดูไม่จะไปจับมือกับพักหนึ่งค่ะใช่ค่ะหนูก็คิดว่าอายุเลิกทหารก็น่าสนใจเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็แบบไม่ได้อยากแบบไปจับใบดำใบแดงอย่างเงี้ยค่ะก็แบบอาจจะมีคนที่ต้องการที่จะเข้าไปทำก็อันนั้นก็ดีแต่ว่าสำหรับคนที่เขาไม่อยากมันก็ดูเป็นการบังคับเขาเกินไปประมาณนั้นคือเหมือนเขาแบบหลักๆ3อย่างก็คือการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไปอ่านมาบ้างแล้วรู้สึกว่าเราต้องเริ่มอะค่ะแบบมันต้องเริ่มตั้งแต่พื้นฐานเลยบางคณะยังไม่ใช่บางคณะบางเขาเรียกอะไรบางพรรคการเมืองก็มีคล้ายๆกันแต่ก็รู้สึกว่าอันนี้ดูมี potential อะค่ะในใจตอนนี้มีก้าวไกลค่ะเพราะว่าก้าวไกลเป็นพรรคที่ค่อนข้างตอบสนองข้อเรียกร้องของคนรุ่นใหม่ที่ออกมาเคลื่อนไหวบนท้องถนนเมื่อประมาณ3ปีที่ผ่านมาค่ะแล้วก็มีความชัดเจนที่จะไม่จับมือกับเผด็จการไม่ว่าจะเผด็จการรูปแบบไหนทั้งสิ้นค่ะแล้วก็มีนโยบายของเรื่องของการแก้ไขมาตรา112ซึ่งแน่นอนว่าเป็นประเด็นหลักในเวลานี้ของสังคมที่หลายๆคนก็ยังพูดถึงอยู่ค่ะแล้วก็เราก็ได้เห็นกันแล้วว่ามันเป็นปัญหาจริงๆค่ะผมมองหลายๆนโยบายครับผมคิดว่าเพื่อไทยน่าจะเป็นกลางที่สุดแล้วไม่ขวาไม่ซ้ายอะครับผมเลยคิดว่าเพื่อไทยเพื่อปากท้องเงินที่นอก everything แต่ว่าตอนนี้มันใช้ไม่ได้ค่ะพรรคไทยสร้างไทยเท่านั้นที่ knock everything ธนบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราได้โบยบินคุณหญิงสุดารัตน์จะทำให้ฝันของเราเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็เลือกพรรคนี้เลยค่ะแลนสไลด์มานะครับตามนั้นครับตามนั้นคุณทิมพิธาค่ะเหมือนกันค่ะคือเขาเป็นคนแบบตั้งใจทำงานค่ะแล้วก็เห็นได้จริงๆว่าเขาแบบลงมือทำงานจริงแล้วเขาก็แบบลงพื้นที่แบบตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาเคยเป็นguest speaker ในคลาสด้วยอะไรเงี้ยก็แบบได้เห็นมุมมองเขาว่าแบบมองการไกลอะไรเงี้ยค่ะก็ชอบคุณทักษิณครับผมชอบสส.น้ำครับชอบหลายๆนโยบายของเขาอะครับที่ผ่านมาเหมือนยังใช้ได้จริงในปัจจุบันนะครับถึงแม้ว่าแบบตอนนี้จะมีหลายๆพรรคแอบอ้างว่าเป็นผลงานของเขาจริงๆคือมันเป็นผลงานของเพื่อไทยอะครับแพทองทานไอซ์ใช่ค่ะแพทองทานเหมือนกันค่ะทำไมจำเขาได้แบบว่าเขาดูมีเอกลักษณ์ของเขาอะค่ะสส.จิราพรสินธุไพค่ะเชียร์คุณอุ๊งอิ๊งเต็มที่เต็ม 100% อยู่แล้วคิดว่าพี่อุ๊งอิ๊งเหมือนกันส่วนผมนะครับชอบคำที่คุณหญิงสุดารัตน์เคยพูดไว้คำว่าคนตัวเล็กเป็นสเปคของไทยสร้างไทยซึ่งแบบว่าเขาพูดถึงแบบว่าคนตัวเล็กที่เป็นคนเปิด SME หรือธุรกิจเล็กๆอะไรเงี้ยครับซึ่งแบบว่าผมค่อนข้างจะชอบในด้านนี้แล้วก็รู้สึกว่าชอบที่เขาพูดอย่างนี้ครับก็อาจจะต้องดูผลงานด้วยแต่ว่าก็ควบคู่กับนโยบายไปด้วยใช่ค่ะ หนูไปศึกษามาแล้วค่ะแบบตามเขตแล้วก็ดูของแต่ละอันแล้วหนูก็พอในเขตหนูค่ะของพรรคก้าวไกลจะเป็นทนายความแล้วหนูก็ดูแบบประวัติต่างๆของเขามาแล้วแล้วก็ดูน่าเชื่อถือมากที่สุดค่ะคงต้องดูผลงานที่ทำในพื้นที่มาด้วยค่ะเพราะว่าแบบว่าต้องดูว่าแบบเบิร์กหรือไม่เบิร์กอย่างเหมือนน้ำตาลเช่นกันค่ะก็ต้องดูว่าแบบว่าเขามีนโยบายยังไงบ้างบางทีถ้าเราจะคีปพรรคอย่างเดียวก็ไม่ได้มันก็ต้องดูว่านโยบายนั้นมันเหมาะสมกับเราไหมถ้าสมมติว่าเราเลือกไปแล้วอย่างเงี้ยเกิดเรามารู้ทีหลังว่าเขาไม่ได้นโยบายที่ตรงกับเรามันก็ไม่ได้ผลประโยชน์ตามที่เราต้องการด้วยเช่นกันประมาณนั้นค่ะน่าจะเลือกจากพรรคค่ะก็ดูชื่อดูอะไรให้เรียบร้อยเพราะว่าเห็นได้ข่าวว่ามันจะไม่ได้มีเขียนละเอียดมากผมน่าจะดูประวัติเขาอะครับว่าเขามีอะไรบ้างที่ผ่านมาเต็มเหมือนบ้านผมส่วนใหญ่ก็แบบจะได้คนเดิมๆมาตลอดทุกปีแบบนี้ครับส่วนผมจะดูแบบนโยบายเป็นหลักเพราะรู้สึกว่าแบบผมมาจากสงขลาหาดใหญ่ใช่ไหมครับมันก็เป็นเมืองท่องเที่ยวแห่งหนึ่งเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าอยากให้แบบหาดใหญ่สงขลาเนี่ยรู้สึกว่าพัฒนามากกว่านี้ก็เล็งดูนโยบายเป็นหลักอันไหนที่รู้สึกว่าแบบมันสามารถทำให้หาดใหญ่หรือสงขลาพัฒนาขึ้นมาได้จากที่แบบซบเซามากตอนนี้ก็คือแบบอยากจะให้มันพัฒนาขึ้นทุกคนจะได้มีรายได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับหนูจะถามพ่อแม่แล้วก็แบบดูตามป้ายตามถนนอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบเราถูกจริตกับใครอย่างเงี้ยค่ะส่วนหนูคงลองปรึกษาข้อมูลจากผู้ปกครองค่ะแล้วก็อาจจะสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากแบบพวกเพจหรือว่าอะไรที่เขาลงข้อมูลข่าวสารค่ะแล้วก็ต้องดูการทำงานของว่าที่ผู้สมัครด้วยว่าทำงานจริงหรือไม่จริงหรือมาเพื่อที่แปะป้ายแล้วก็มาเอาตำแหน่งไปพอถึงตำแหน่งหมดได้รับการเลือกตั้งเสร็จปุ๊บก็ไม่เห็นหัวเลยแบบนี้ก็ต้องดูด้วยว่าเราจะก็คือใจจริงๆอ่ะให้เพื่อไทยอยู่แล้วแต่ก็ต้องดูผลงานของว่าที่ผู้สมัครอีกรอบหนึ่งว่าจะเป็นยังไงเรามองว่าสสเขตไม่ใช่ใครก็ได้ที่ลงได้แต่ว่าต้องเป็นคนที่ลงพื้นที่จริงๆแบบว่าโอเคทุกคนลงสสได้แต่ว่าการลงสสแบบโดยที่มีพื้นที่มาก่อนหรือว่าไม่ได้สนใจพื้นที่นั้นจริงมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ความเป็นสสเขตเพราะฉะนั้นถ้าตรงตอบสำหรับผมเองเนี่ยสสเขตพื้นที่ก็ต้องดูผลงานครับแล้วก็ถึงแม้เขาจะไม่เคยเป็นรัฐบาลเลยแต่ถ้าเขาพื้นที่ดีลงพื้นที่ดีเราก็จะเลือกเขาครับส่วนตัวผมเลือกจากพรรคครับเป็นสองใบเหมือนกันไปเลยเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดเป็นสสของในพรรคการเมืองนั้นแล้วต้องทำตามนโยบายทางการเมืองนั้นครับเหมือนกันค่ะเพราะว่าสสก็เป็น represent หนึ่งของพรรคนะคะถ้าเราชอบพรรคเราก็คงน่าจะต้องเลือกสสคนเดียวที่อยู่ในพรรคนั้นค่ะทางเพราะว่าพรรคเพื่อไทยที่สสที่บ้านค่อนข้างแบบ controversial นิดนึงค่ะก็เลยต้องแบบไปศึกษาก่อนว่าเป็นใครค่ะจริงๆเป็นฝ่ายค้านก็ได้ค่ะเพราะว่าเราก็จะมีแบบการถ่วงดุลอำนาจมากขึ้นพอแบบเข้าไปแล้วมันจะไม่ได้มีแบบเสียงแค่แบบฝ่ายเดียวค่ะแต่ว่าถ้าเขาแบบได้เป็นรัฐบาลเลยก็จะดีมากเพราะว่าก็อยากเห็นแบบคนรุ่นใหม่แบบว่าทำงานในสภาว่ามันจะเป็นยังไงแบบประเทศของเราในอนาคตจะเป็นยังไงอะไรประมาณนั้นกับเป็นไงอ่ะจับใครก็ได้ที่เป็นประชาธิปไตยอะค่ะไม่เอาแบบเผด็จการหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยจริงไม่อยากให้มี coalition นะคะแต่ว่าถ้ามีก็เป็นฝั่งประชาธิปไตยอะค่ะค่ะคิดเหมือนกันมั่นใจว่าเพื่อไทยจะเป็นรัฐบาลคนเดียวได้ใช่ไหมต้องไม่อยากให้มีการขอบคุณดีค่ะดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ